สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ10ช่องทางที่จะช่วยโปรโมท YouTube Channel ของเรานะครับให้โตเร็วกว่าเดิมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะต้องรอนะครับ6เดือน1ปีเลยกว่าที่ YouTube เนี่ยนะครับจะแนะนำคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ช่องเนี่ยถึงจะโตนะครับรอนานบางคนรอไม่ได้บางคนล้มเลิกนะครับ10ช่องทางนี้เนี่ยผมก็เอามาแชร์นะครับเป็นประสบการณ์ว่าจะช่วยทำให้ช่องของเราเนี่ยครับโตเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็เปิดสร้างรายได้เร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าช่องของเราเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีคนเข้ามาดูเนี่ยนะครับจากช่องทางไหนบ้างเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ YouTube Studio นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Analytics นะครับเมนู Analytics แล้วก็เลือก Reach นะครับแท็บ Reach ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับมันจะมีคำว่า Traffic Source Type นะครับเนี่ยมันก็จะมี Browse YouTube Suggest นะครับที่เราต้องการจะดูเนี่ยก็คือตรงนี้ครับ Traffic Source External นะครับแล้วก็คลิกตรง See More ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็น Lifetime เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือการที่เราจะรู้ได้ไงว่าคนเข้ามาเจอ YouTube Channel นะครับเจอวิดีโอของเราเนี่ยนะครับผ่านทางช่องไหนบ้างซึ่งอันดับหนึ่งก็คือ Google Search นั่นเองนะครับเนี่ยแสนกว่าวิวนะครับ Google Search เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับการที่ YouTube เนี่ยไปติดอยู่ใน Google ไงครับผมถึงได้แนะนำว่าก่อนที่จะทำวิดีโอนะครับเราควรวิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วยว่าคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยมันมีปริมาณคนค้นหาเท่าไหร่ถ้ามันมีปริมาณคนค้นหาพอสมควรก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสไปติดในผลการค้นหาของ Google หรือว่า YouTube นะครับถ้าติดทั้งคู่เลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับก็จะทำให้ช่องเราเนี่ยครับโตเร็วกว่าเดิมดังนั้นเรื่องของการเลือกคีย์เวิร์ดมาตั้งชื่อวิดีโอ YouTube ของเราเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มี Facebook นะครับแล้วก็ Never เนี่ยก็คือ LINE นั่นเองนะครับแล้วก็มีบล็อกนะครับเนี่ยคือบล็อกของผมเองนะครับแล้วก็มี Messenger นะครับมีเว็บไซต์นะครับนี่ครับมีอีเมลนะครับนี่คือ Gmail นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มี Twitter นะครับมีเว็บบอร์ดมี WhatsApp นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเป็นแบบหลายช่องทางเลยนะครับมากกว่า10แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคัดมาแค่10อันนะครับเอามาแนะนำเพื่อนๆเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือบล็อกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบล็อกของผมเองนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์นะครับ cnped.blog นะครับเวลาที่ผมทำวิดีโอนะครับผมก็จะเขียนนะครับเนี่ยผมจะเขียนบทความนะครับเนี่ยผมก็จะเอาวิดีโอของผมมาแปะในบล็อกนะครับเวลาที่เราทำวิดีโอขึ้นมานะครับผมเคยแนะนำไว้แล้วว่าให้เราเขียนสคริปต์ด้วยนะครับทำไมถึงต้องเขียนสคริปต์ด้วยก็เพราะว่าเราจะได้เอาสคริปต์ที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับเอาไปเป็นบทความไงครับเอาไปเป็นบทความใส่ในคำบรรยายใต้วิดีโอใน YouTube ของเรานะครับเอาไปใส่ในบล็อกของเรานะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีบล็อกเนี่ยก็ไปใช้พวกบล็อกฟรีก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยนะครับลงทุนในระยะยาวเนี่ยก็ทำในบล็อกของเราดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็เคยสอนนะครับในเรื่องของการเช่าโฮสต์เนี่ยจดโดเมนผมสอนได้หมดแล้วนะครับการทำ SEO ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่วิดีโอด้านบนนี้ได้นะครับพอเรามีบล็อกแล้วนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยนะครับค้นหาใน Google มาเจอบล็อกของเราแล้วเขาก็มาดู YouTube ของเราแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีทุนนะครับก็แนะนำให้ใช้พวกบล็อกฟรีอย่างเช่น blogger.com wordpress.com oknation.net/blog หรือว่าเป็นโพสต์จังเด็กดีนะครับเป็น True ID ที่มันเป็นเขียนบทความครับได้หมดเลยนะครับเน้นย้ำว่าเราต้องการให้ YouTube ของเราเนี่ยนะครับไปติดอยู่ในบล็อกเหล่านี้เพื่อที่จะให้คนค้นหาจาก Google เนี่ยเข้ามาเจอบล็อกพวกนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ก็คือบล็อกเกอร์ของผมนะครับบล็อกเกอร์เนี่ยให้เราทำใช้ฟรีนะครับก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับ blogger.com นะครับนี่ผมก็เอาบทความนะครับที่ผมพูดในวิดีโอเนี่ยนะครับผมก็มาทำเป็นบทความแล้วก็ผมก็แปะวิดีโอตรงนี้นะครับนี่ผมก็หวังว่าจะให้มันติดอยู่ใน Google นะครับแล้วก็คนมาเจอบล็อกของผมดูวิดีโอผมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี wordpress.com นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นฟรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับบล็อกเกอร์กับ wordpress เนี่ยก็เป็นที่ทำให้เราได้ใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเริ่มต้นทำบล็อกเกอร์กับ wordpress วันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าที่มันจะทำอันดับใน Google นะครับแต่ถ้าจะให้เร็วกว่านี้เนี่ยก็แนะนำลองไปใช้พวกบล็อกดิตนะครับหรือว่าเป็น okenation.net/blog นะครับหรือว่าโพสต์จังเด็กดีพวกนี้เนี่ยจะติดอยู่ใน Google เร็วกว่านะครับต่อมานะครับช่องทางที่2ที่จะแนะนำกันก็คือ Twitter นั่นเองนะครับ
Twitter เนี่ยก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกอันนึงนะครับที่วัยรุ่นชอบใช้ผมก็ได้คนคลิกเข้ามานะครับจาก Twitter เนี่ยเข้ามาดู YouTube ของผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็เลยมาแนะนำซึ่ง Twitter เนี่ยก็สมัครง่ายมากเลยครับก็สมัครใช้อีเมลธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็ตั้งชื่อ Twitter ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็กดทวีตเนี่ยทวีตแล้วก็ใส่นะครับลิงก์ YouTube ของเรานะครับใส่รูปภาพนะครับที่เราทำปกนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างนึงที่นิยมกันก็คือเราดูว่านะครับตอนนี้เทรนด์เนี่ยของ Twitter เนี่ยคืออะไรนะครับเราสามารถใส่แฮชแท็กนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแฮชแท็กนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราด้วยหรือว่าบางทีเราดูเทรนด์ใน Twitter ก็ได้นะครับว่าตอนนี้เทรนด์คืออะไรแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำคอนเทนต์วิดีโอของเราแล้วก็ใส่แฮชแท็กที่เป็นรูปชาร์ปแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดนะครับมาดูเทรนด์ใน Twitter ว่าตอนนี้แฮชแท็กอะไรกำลังมานะครับเราก็สามารถใช้แฮชแท็กนั้นเนี่ยติดอยู่ในทวีตของเรานะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาดูเทรนด์แล้วก็อาจจะมาเจอวิดีโอของเราด้วยได้นะครับช่องทางที่3นะครับก็คือ Facebook Group นั่นเองนะครับเวลาที่เราทำช่อง YouTube เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะมีธีมนะครับมีโทนเรื่องราวของเราอย่างเช่นเราสอนทำปลูกต้นไม้เราก็ปลูกต้นไม้นะครับทำอาหารก็ทำอาหารหาเงินก็หาเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราธีมช่องของเรามันชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปหากลุ่มเป้าหมายของเราได้ง่ายย้ำว่าถ้าเรารู้กลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนและคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับมันตรงกันมันก็จะง่ายในการที่เราจะนำคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปแนะนำให้คนในกลุ่มนั้นนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาที่ Facebook นะครับเราก็เลือกตรงกลุ่มนะครับเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วเราเลือกตรงค้นพบนะครับคำว่าค้นพบเราก็ดูตรงหมวดหมู่เลยครับเราทำหมวดหมู่อะไรนะครับอย่างเช่นสัตว์แล้วก็เข้าไปหากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวกับสุนัขเกี่ยวกับแมวนะครับยิ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ยิ่งดีเลือกกลุ่มที่มีการคุยกันปกติคุยการแชร์ความรู้นะครับถามปัญหากลุ่มแบบนี้คือกลุ่มคุณภาพเราเข้าไปโปรโมทเนียนๆเนี่ยเราก็จะต้องไปให้คุณภาพกับเขาด้วยให้คุณค่านะครับให้ความรู้ตอบปัญหาแล้วเราถึงจะโปรโมทวิดีโอ YouTube ของเรานะครับไม่ใช่เราเข้าไปแล้วเราก็ไปแปะลิงก์ไปสแปมแบบนี้ไม่แนะนำเวลาที่เราเอาสิ่งที่มันมีคุณค่าไปยื่นให้เขาเนี่ยนะครับแล้วเขารับรู้คุณค่าของเราได้นะครับเขาก็จะตามมาที่ YouTube Channel ของเราแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็จะเป็น FC ของเรานั่นเองนะครับช่องทางที่4นะครับก็คือ pantip.com นะครับ pantip เนี่ยก็คล้ายๆกับ Facebook Group เหมือนกันนะครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปเลือกเลยครับว่าเราอยู่ในห้องอะไรดีนะครับถ้าเราชัดเจนนะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเราก็เข้าไปที่ห้องสินทรไปดูว่าคนเขาโพสต์กระทู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ไปตั้งกระทู้บ้างเป็นการไปแชร์ความรู้นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าผมให้เขียนสคริปต์เอาไว้ทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้เอามาแปะในพันทิปนะครับเพื่อที่ว่าคนจะได้มาอ่านเราก็ใส่ข้อความดีๆเรื่องราวดีๆที่ให้ประโยชน์หรือว่าแก้ปัญหานะครับแล้วเราก็แนบลิงก์ YouTube ของเราเอาไว้ท้ายๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพันทิปเนี่ยติดอันดับใน Google ดีมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพิมพ์คำถามพิมพ์ปัญหาแล้วตามด้วยคำว่าพันทิปอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยพันทิปเป็นแหล่งที่ดีมากๆแต่ว่าเราอย่าไปสแปมนะครับไปตอบคอมเมนต์แล้วก็แปะลิงก์ YouTube แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดนแบนแน่นอนนะครับให้เราไปให้คุณค่าเหมือนกันนะครับทุกที่เนี่ยเราจะต้องเน้นว่าเรามาให้คุณค่าให้ประโยชน์กับคนอื่นนะครับแล้วเราถึงจะได้ผลตอบรับกลับมาด้วยการที่คนดูเนี่ยเขาชื่นชมชื่นชอบเรานั่นเองนะครับช่องทางที่5นะครับก็คือ Instagram นะครับ Instagram เนี่ยก็ใช้ account เดียวกับ Facebook นะครับล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เมนูนี้นะครับ Profile นะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีลิงก์ให้ใส่ลิงก์ได้นะครับเราก็เลือกตรง Edit Profile นะครับตรงคำว่าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ใส่ลิงก์YouTube Channel ของเราลงไปนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Instagram เนี่ยนะครับเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางในการโปรโมท YouTube Channel ของเรานะครับด้วยการที่เราถ่ายภาพสวยๆนะครับใส่ฟิลเตอร์สวยๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรามีเรื่องราวนะครับคนที่อยู่ใน Instagram เขาชอบอะไรนะครับเราก็ทำอันนั้นไปนำเสนอจะเป็น IG Story นะครับจะเป็น IG รูปภาพสวยๆนะครับถ้าคนเขาสนใจนะครับเขาก็อาจจะกดเข้ามาดูที่โปรไฟล์เราแล้วก็จะเจอ YouTube Channel ของเรานะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีคนเข้ามาติดตามเราใน YouTube นั่นเองนะครับช่องทางที่6นะครับก็คือ TikTok นั่นเองนะครับ TikTok เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดที่จะใช้ความแรงของมันเนี่ยนะครับมาเกิดประโยชน์กับเราด้วยเราอาจจะทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่ให้คนอยากจะรู้อยากจะดูเพิ่มแล้วเราก็บอกคนดูว่านะครับถ้าอยากจะดูเวอร์ชั่นเต็มๆเนี่ยนะครับสามารถไปดูที่ YouTube Channel ของเรานะครับที่ตรงโปรไฟล์ใน TikTok ของเราก็ได้นะครับซึ่งวิธีการใส่ลิงก์ในโปรไฟล์ของ TikTok เนี่ยนะครับนี่นะครับเราก็ไปตรงนี้ครับนี่นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับแบบนี้นะครับซึ่งการที่เราจะทำลิงก์แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนประเภทโปรไฟล์ของ TikTok เราก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็
ให้เราเปิด TikTok ของเรามานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแบบนี้นะครับเราก็เข้ามาที่นะครับโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตรง manage นะครับ manage account นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนว่านะครับ account control นะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันจะเขียนว่า switch to business account นะครับเราก็ switch เมนูตรงนี้ก่อนนะครับพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับมาที่โปรไฟล์ของเรานะครับเราก็กดตรง edit profile นี่นะครับพอกด edit ปุ๊บนะครับตรงคำว่าเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราก็ใส่ลิงก์ YouTube ของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าบอกคนดูใน TikTok ด้วยว่าดูวิดีโอเต็มๆนะครับดูวิดีโออื่นๆได้ที่ตรงโปรไฟล์หรือว่าไบโอใน TikTok ของเรานั่นเองนะครับช่องที่7ก็คือเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดเนี่ยก็คนที่ยังใช้เว็บบอร์ดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นคนอีกรุ่นนึงนะครับที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้ Facebook Group นะครับใช้โซเชียลเนี่ยนะครับอาจจะไม่เก่งแต่ว่าเขาชื่นชอบในการเข้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บบอร์ดต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกการเกษตรแต่งรถนะครับหรือว่าเป็นพวกบางเรื่องที่เข้าเว็บบอร์ดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคล้ายๆพันทิปเหมือนกันนะครับพันทิปกับเว็บบอร์ดเนี่ยคล้ายๆกันเราก็ไปตั้งกระทู้นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ข้อความให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็แปะลิงก์ YouTube ของเรานะครับช่องทางที่8นะครับก็เป็นอีเมลลิสต์นะครับช่องทางที่8เนี่ยจะแอดวานซ์ขึ้นใหม่นิดนึงนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีอีเมลเนี่ยนะครับ1อีเมลนะครับมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาชอบดูอีเมลกันนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับซึ่งนะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันผมเองเนี่ยก็เก็บเมลเป็นประจำนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ในลิสต์เนี่ยก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะครับเวลาส่งอีเมลไปเนี่ยก็จะมีคนเปิดนะครับอีเมลอ่านก็ประมาณ 25% นะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับไม่เสียประโยชน์อะไรเวลาถ้าผมมีบล็อกมี YouTube วิดีโอใหม่ๆอยากจะส่ง Affiliate Link นะครับหรือว่าขายของเนี่ยผมก็ส่งอีเมลไปนะครับเสียรายเดือนก็เดือนประมาณ100 กว่าเหรียญนะครับ100กว่าดอลลาร์ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ให้รู้ไว้นะครับว่าช่องทางนี้เนี่ยมันมีคนทำต่างประเทศเนี่ยนิยมกันมากนะครับในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ซึ่งนะครับระยะยาวแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนก็อันนี้ก็เก็บกันเอาไว้นะครับช่องทางที่9นะครับก็คือ LINE Official Account นั่นเองเวลาที่เราดูหลังบ้านใน YouTube Studio เนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่า Naver NAVER เนี่ยนี่ก็คือ LINE นั่นเองนะครับผมถึงแนะนำประจำเลยว่าให้เก็บ LINE กลุ่มเป้าหมายเราไปด้วยนะให้เก็บ LINE ของคนที่เป็น Subscriber ของเราด้วยเพื่อที่ว่าเวลามีอะไรเนี่ยเราจะได้บอร์ดแคสต์นะครับก็คือส่งข้อความไปหาเขาทาง LINE นะครับเราจะส่งลิงก์ YouTube เราจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ขายของอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นลิสต์ของเราแล้วอีเมลกับ LINE เนี่ยนะครับจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเก็บเอาไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยสมมติว่า YouTube แบนเราแล้วเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือ Facebook Group เรายังเหลืออีเมลเรายังเหลือ LINE ดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นมากๆอย่างผมเนี่ยก็มีหมื่นกว่านะครับก็มีหมื่นกว่า LINE แล้วนะครับก็คือมีคนเข้ามาติดตามผมเนี่ยนะครับแต่บล็อกก็เยอะเหมือนกันนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเอามาโพสต์นะครับตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนเห็นนะครับ600 700 800นะครับก็มีคนคลิกเข้ามานะครับแล้วผมก็บอร์ดแคสต์ด้วยนะครับก็คือบอร์ดแคสต์ไลน์ด้วยก็คือใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในมือแล้วเนี่ยนะครับมันง่ายมากๆเลยกับการที่เราจะหาเงินนะครับอันนี้ก็แนะนำกันไว้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ลองดูกันไว้นะครับช่องทางที่10นะครับช่องทางสุดท้ายละอันนี้ก็จะแอดวานซ์กว่าปกตินิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีเงินนะครับก็คืออยากจะใช้เงินละก็ใช้ YouTube Ad เลยเพราะว่าเวลาถ้าเรารอเนี่ยนะครับนานนะครับอยากจะจ่ายเงินน่ะทำยังไงดีนะครับเวลาถ้าไปลงใน Facebook ยิงแอดได้ไหมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นก็ยิงใน YouTube ไปเลยนะครับซึ่งผมเคยทำวิดีโอสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการยิงแอดใน YouTube เนี่ยก็คลิกเข้าไปดูวิดีโอด้านบนได้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ายิงแอด YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ยัดเงินเข้าไปอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายให้มันตรงด้วยไม่งั้นเนี่ยเราจะได้ Subscriber ที่ไม่ตรงกลุ่มแล้ววิดีโอของเราเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับช่องของเราเนี่ยโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเข้าใจก่อนที่จะเสียเงินนะครับอย่างนี้เนี่ยผมก็ลงโฆษณาไปนะครับก็เสียนะครับเนี่ยผมตั้งเป้าไว้นะครับก็คือให้คนดู1วิวเนี่ยผมจะเสียเงิน40บาทใช่มั้ยครับแต่นี้เนี่ยผมก็เสียจริงๆก็คือวิวละบาทก็มีคนวิวนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็น YouTube Ad นะครับ YouTube Ad เนี่ยผมก็เสียประมาณไม่กี่ตังค์นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้โปรโมทเพื่อที่จะให้คนมาสับละแต่ว่าอันนี้ผมจะโปรโมท Affiliate นะครับก็คือเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Affiliate โปรโมทให้เขาเข้ามาดูวิดีโอของผมนั่นเองนะครับโอเคครับทั้ง10ช่องทางนะครับ
ใครทำครบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้ช่องของเพื่อนๆ เนี่ยโตเร็วกว่าปกติเพราะว่ารอให้วิดีโอแนะนำนะครับใน YouTube เนี่ยแนะนำวิดีโอของเราไปให้คนอื่นดูนะครับงานนะครับผมทำเองเนี่ยผมรู้เลยว่าทำช่องใหม่ๆเนี่ยมันจะเลิกไม่เลิกแหละก็เพราะว่ามันไม่มีคนดูนั่นเองนะครับก็เลยท้อนั่นเองนะครับก็ช่องทางพวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งนะครับเร่งให้คนมาดูช่องของเราสำคัญคือเราต้องดูด้วยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราอ่ะมันตรงหรือเปล่าถ้าเอาไปโพสต์มั่วๆเนี่ยเราได้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ตรงมานะครับอันนี้เนี่ยเสียของนะครับก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ